พราะทุกชีวิตมีค่าแต่วิกฤตชีวิตจากการเจ็บป่วยที่รุนแรงคงไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะเป็นคุณคนที่คุณรักหรือญาติของคุณหรือไม่คนไข้มีภาวะน้ำท่วมปอดนะครับแล้วก็อาการเหนื่อยมากนะครับจำเป็นจะต้องแอดมิด ICU นะแต่ว่า ICU ที่นี่เต็มครับจะต้องส่งไปรักษาต่อที่อื่นนะครับ ICU เต็มเหรอคะคุณหมอพอจะมีทางไหมคะพี่ก็อยากให้แฟนพี่รักษาที่นี่อะค่ะต้องขอโทษจริงๆครับ ICU ที่นี่เต็มจริงๆครับการมี ICU มาตรฐานมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและจำนวนเตียงที่เพียงพออยู่ใกล้บ้านใกล้ใจคงเป็นคำตอบที่ดีสำหรับหลายชีวิตที่อยู่ในห้วงวิกฤตชีวิตของความเจ็บป่วยจากใจสู่ใจมาร่วมช่วยกันให้โอกาสผู้ป่วยในเขตอำเภอแกลงวังจันทร์เขาชะเมาในโครงการใจถึงใจ ICU สู่โรงพยาบาลแกลงด้วยการจัดหางบประมาณจำนวน35ล้านบาทเพื่อก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตหนัก ICU โรงพยาบาลแกลงให้มี ICU มาตรฐานจากเดิมที่มีจำนวนเพียง8เตียงเป็นห้อง ICU มาตรฐานกันแยกโรคเป็นสัดส่วนพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครันจำนวน12เตียงเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นคืนชีวิตสู่ครอบครัวและญาติพี่น้องที่รอคอยความหวังต่อไป